รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเฮ้ยฝ้ายมาแล้วเฮ้ยตื่นเต้นอะไรกันอ่ะก็ฝ้ายไปเที่ยวลาวมาไม่ใช่เหรอซื้ออะไรมาฝากพวกเราบ้างล่ะโอ้ยไม่ถามซาทุกสุขดิบของเพื่อนเลยนะว่าแต่ซื้ออะไรมาบ้างหรอแหมที่ตัวเองอ่ะจบเลิกเถียงฝ้ายว่าแต่ไปเที่ยวลาวมามีอะไรสนุกมาเล่าบ้างโอ้ยจะบอกว่าสนุกแบบทุกอย่างเกือบจะ 100% เลยอ่ะอ้าวแล้วที่เหลือคือมันมีอยู่วันหนึ่งอ่ะคือด้านไปทำแบบโชว์เด๋อภาษาใส่เขาอ่ะก็คืออุตส่าห์ไปโมว่าแบบเรียนภาษาลาวมาแต่ว่ามันดันพลาดจนได้แบบน่าอายมากโอ้โหยังเขายังไม่ได้เล่าเลยว่าเรื่องอะไรก็คือมันมีวันนึงใช่ไหมฉันกับครอบครัวเช่ารถพร้อมกับคุณขันนี่แหละไปเที่ยวแบบที่กลางแจ้งแล้วปรากฏว่าวันนั้นอากาศมันร้อนมากคนขับรถก็เลยบอกว่าให้ไปไขรถหน่อยเดี๋ยวรถมันจะอบแล้วพอฉันฟังสำเนียงพี่เขาว่าแบบเฮ้ยเลยอาสาไปไขรถให้ด้วยการสตาร์ทเครื่องรถทิ้งไว้แล้วปรากฏว่าจริงๆเนี่ยคำว่าไขรถของพี่เขาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแบบให้สตาร์ทรถแต่ให้แบบเปิดประตูไว้อะโอ้โหเอ้าพากันห้องอย่างโอ้โหอย่างเอาแท้เอาว่าเสียงดังไปฮอดทางนอกคืออาจารย์คะคือชาวลาวเขาพูดกับฝ้ายว่าให้ฝ้ายเนี่ยไปไขรถใช่ไหมคะฝ้ายก็เลยไปสตาร์ทรถทิ้งไว้ค่ะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมคะโอ้ยมันโมเมนต์แนวนั้นไขในภาษาลาวแปลว่าเปิดไขรถแปลว่าเปิดประตูรถให้เปิดประตูรถประตูรถบ่ต้องเศร้าใจไปเลยน้องฝ้ายเพราะว่าเรายังมีคำศัพท์หลายๆคำที่จะต้องเรียนรู้ตรงนี้อาจารย์สอนเลยนะยังเส้นตัวย่างมื้อนี้เนาะอาจารย์จะสอนคำเรื่องเกี่ยวกันกับคนขับแท็กซี่นี่แหละที่น้องฝ้ายไปเที่ยวในประเทศลาวมาเป็นบ่ใช่ค่ะโอเคตอบสนองน้องฝ้ายเลยเนาะเข้าไปกันเลยบอเรียนเลยค่ะโอเคไปไปอ่ะมาน้องๆหลังจากที่เฮาเว้ากันแล้วแต่ต้นชั่วโมงเนาะเดี๋ยวอาจารย์จะพาอ่านคำศัพท์เนาะหรือว่าให้แต่ละคนอ่านนำก้นอาจารย์อ่านตามหลังอาจารย์โมเมนต์นำก้นเดี๋ยวคอยทุกคนก็จะมาค้าเมนอ่ะคำทำอีทนี้อ่านมาจังไหนอาจารย์ขึ้นให้ก่อนได้ไหมคะคำแรกคนขับแท็กซี่คนขับแท็กซี่แปลว่าคนขับแท็กซี่นะคะอาจารย์คนขับแท็กซี่เนาะแท็กซี่นี่ก็คือแท็กซี่เนาะบางคนก็เอิ้นแท็กซี่กันแล้วแต่เนาะก็จะมาคำว่าแท็กซี่นั่นแหละเนาะโอเคส่วนคำต่อมาอ่านมาจากไหนอ่านว่าค่าโดยสารค่าโดยสารแปลว่าค่าโดยสารโอเคถูกต้องแล้วเนาะคำศัพท์นี้ก็คือจะบ่ยากหลายเนาะอันนี้อ่านมาจากไหนอ่านว่ามออีมีตอเตอมีมิเตอร์จริงๆมันเป็นต่อเตอแต่ว่าเวลาเขาออกเสียงภาษาต่างประเทศตัวนี้เนาะเขาอ่านทับซับเอาภาษาลาวก็เลยต้องอ่านว่ามิเตอร์แปลว่ามิเตอร์แท็กซี่หรือเปล่าครับมิเตอร์ในแท็กซี่ก็ได้เนาะโอเคอันนี้คือมิเตอร์ก็แปลว่ามิเตอร์โอเคอ่ะมีคำไหนอีกอันนี้อ่านมาจากไหนคำนี้ใช้คำว่าเงินทอนป่ะคะอาจารย์นี่นะใช่ค่ะเอาถูกต้องเลยนี่นะนั่นแหละคำว่าเป็นหัวหน้านี่อ่อนซ้อนอาจารย์แล้วอ่อนซ้อนอีหลีอ่อนซ้อนเนาะเงินทอนเงินทอนแปลว่าเนาะเฮาเงินให้แล้วเพิ่นกระทอนเงินให้เฮาคำศัพท์นี่ก็เป็นคำศัพท์ที่มีความคล้ายคลึงกันกับภาษาไทยจะบ่ได้ยากหลายเนาะคำต่อมาอ่านมา จุดหมายอ่านมาจุดหมาย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 มีความหมายว่าจุดหมายคือกันจะบ่ได้ซับซ้อนหลายเนาะบทนี้เขาก็ไปแบบสบายๆเลยอันนี้อ่านมาจังไหนอันนี้อ่านมาจังไหนไปชื่อว้ายเธออ่านไม่อ่านไม่ไปอย่างสระอือบ่เป็นสระอีไปซื่อไปซื่อไปซื่อโอ๊ยจานไปบ่เป็นเลยไปซื่อไปซื่อไปซื่อหรือว่าไปซื่อไปซื่อแปลว่าอย่างไปซื้อของนี่หรอบ่เมนเวลาที่เราขับรถไปตามทางนี่เนาะทางมันเป็นแบบเป็นจังซี่ไปเลยมันบ่ได้ไปแบบนี้มันบ่ได้ไปแบบนี้มันไปแบบนี้ไปเลยตรงมาตรงไปภาษาลาวบอกว่าไปซื่อไปซื่อไปซื่อทางหน้าเด้อตรงไปแปลว่าตรงไปเนาะภาษาลาวว่าไปซื่อไปซื่อโอเคแปลว่าตรงไปอันนี้อ่านมาจังไหนทางแบ่งนะฮะทางแบ่งแปลว่าอย่างทางแบ่งแล้วก็แบ่งออกไปแยกเอ้ยอาจารย์อ่อนซอนน้อยๆเนาะทางแบ่งแปลว่าทางแยกแปลว่าทางแยกมีคำได้อีกบัดนี้มีคำได้อีกอันนี้อ่านว่าจังไหนเพื่อมาตีเลี้ยวผิดเฮาต้องเฮ็ดจังไหนจะเข้ามาโรงเรียนนี่ขับรถเลี้ยวผิดได้นะตีต้องเหยียบเบรกตีต้องเลยไปแล้วตีเลยไปแล้วต้องกลับรถโค้งคืนเวลาที่คนลาวก็เจ้าบอกว่ามันเลยไปแล้วเจ้าโค้งคืนกลับมาเด้อเจ้าโค้งคืนกลับมาเป๋เป็นภาษาไทยว่าจังไหนภาษาไทยมีบอกกลับรถนอกกลับรถยูเทิร์นก็เห็นไส้กลับรถก็เห็นไส้คือกันภาษาลาวเพิ่นจะบอกว่าโค้งคืนเนาะหรือว่าเอี้ยวคืนก็ได้หรือว่าเลี้ยวคืนก็ได้แล้วแต่คนไส้เนาะอ่ะคำต่อมาอ่านมาผู้โดยสารแปลว่าผู้โดยสารเนาะผู้โดยสารแปลว่าผู้โดยสารอันนี้จะบ่แปลซับซ้อนเนาะส่วนสุดท้ายนี่อ่านมาจากไหนขับไวอีกรอบหนึ่งขับไวแปลว่ายังมาไวเร็วแปลว่าเร็วเนาะดังนั้นแล้วในภาษาลาวเนาะพวกคำศัพท์นี้ให้น้องๆไปฝึกไปฝนเองแต่ว่าอาจารย์ยังบ่ไว้ใจน้องๆนะเนาะต้องเอาอีกจากหอบหนึ่งเนาะเพื่อให้มันได้แบบลองมอนไปเลยนะเนาะคำทำอิทอ่านว่าเดี๋ยวสิพาอ่านอีกหนึ่งหอบเนาะคำทำอิทอ่านว่าคนขับแท็กซี่มีความหมายว่าคนขับแท็กซี่โอเคเยี่ยมเนาะค่าโดยสารแปลว่าค่าโดยสารมิเตอร์แปลว่ามิเตอร์เงินทอนแปลว่าเงินทอนแปลว่าเงินทอนแปลแล้วบอกแปลแล้วค่ะโอเคจุดหมายแปลว่าจุดหมายแปลจุดหมายโอเคเนาะอันนี้อ่านมาไปซื้อแปลว่าตรงไปไปซื้อก็คือตรงไปโอเคอันนี้ทางแบ่งแปลว่าทางแยกเนาะเวลาเขาไปนี่อันนี้ก็หวีผมแบ่งได้นี่อ๋อแบ่งผม วีผมเบงเนาะอันนี้ก็วีผมเบงมันเบงออกจากกันอันนี้อ่านมาโค้งคืน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 เป๋มากลับรถเนาะคำต่อไปอ่านมาผู้โดยสารผู้โดยสารเป๋มาผู้โดยสารคำสุดท้ายอ่านมาขับไวไวอีกรอบหนึ่งขับไวไวโอเคพวกน้องอาจารย์คิดว่าพวกน้องคำศัพท์ตัวนี้นะพวกน้องน่าจะพากันอ่านได้คล่องได้มอนแล้วเนาะติแต่ว่าเราจะต้องเอาไปนำใช้ประโยคแนวใดซึ่งมื้อนี้อาจารย์ก็จะให้มีคำศัพท์หรือว่ามีประโยคมาให้น้องๆเพื่อที่จะเวลาไปนำใช้อยู่ในประเทศลาวให้มันได้เนาะให้มันได้และเข้าใจกับคนลาวประโยคทำอิฐที่จะเอาให้นี่ก็คือช่วยไขประตูรถให้แน่อีกคำหนึ่งช่วยไขประตูรถให้แน่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 ให้แน่ก็ได้แด่ก็ได้เด้อน้องๆเพราะว่าคำลงท้ายของเพื่อนจะเป็นแบบนั้นทีนี้แปลว่าจังไดช่วยไขประตูรถช่วยเปิดประตูรถไขประตูรถแบบอาจารย์บอกว่าเอ้าไขประตูสิไขเปิดประตูไขประตูจำได้เลยใช่จำได้แม่นเลยค่ะแม่นคำนี้ต้องจื้อให้ได้เพราะว่าถ้าเฮาว่าความหมายเปลี่ยนไปบริบทมันต่างกันความหมายเปลี่ยนไปสินะเนาะมันจะบ่เข้าใจกันเดี๋ยวประโยคที่สองดีกว่าเนาะสำหรับประโยคที่สองนี่เอาประโยคว่าโค้งกลับข้างหน้าก่อนถึงทางแบงเด้อโค้งกลับข้างหน้าก่อนถึงทางแบ่งเด้อโค้งกลับข้างหน้าโค้งกลับข้างหน้าก่อนถึงทางแบ่งเด้อก่อนถึงทางแบ่งเด้อโค้งกลับไปว่าอย่างกลับรถกลับรถอ๋อเหมือนโค้งคืนตะกี้เหมือนโค้งคืนโค้งกลับโค้งคืนอ๋อได้เหมือนกันได้คือกันโค้งกลับข้างหน้าแปลว่าอย่างยูเทิร์นข้างหน้ากลับรถข้างหน้าก่อนถึงทางแยกก่อนถึงทางแบงเด้อก่อนถึงทางแยกนะภาษาลาวแบบนั้นเอาอีกจักหนึ่งประโยคเนาะได้ค่ะประโยคสุดท้ายนี่เอาคำว่าเฮือนของค่อยไปซื่อๆก็ฮอดแล้วเฮือนของค่อยไปซื่อๆก็ฮอดแล้วเฮือนของค่อยเฮือนของค่อยไปซื่อๆไปซื่อๆก็ฮอดแล้วก็ฮอดแล้วเป๋เหมือนของคอยบ้านของฉันตรงไปก็ถึงแล้วนั่นน่ะโอ้ยสุดยอดอ่อนซอนขนาดเลยพวกน้องภาษาลาวนี่นะเนาะมันเป็นภาษาที่เวลาที่เฮาเว้าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแบบสื่อสารกันโดยตรงเลยเข้าใจตรงตามโตตรงตามประโยคเนาะแต่ว่าจังไหนก็ตามต้องให้เบิ่งบริบทของเพิ่นเนาะเวลาที่น้องฝ้ายไปประเทศลาวมาเมื่อกี้เห็นบ่ไปหลงกับคนขับแท็กซี่แม่นบ่ไขรถน้องฝ้ายก็ยังไปสตาร์ทรถให้กับเจ้าซึ่งมันบ่ถูกบริบทเนาะเฮ็ดแบบนั้นน่ะเขาเจ้าก็งงเฮาก็งงทั้งที่เฮาก็เรียนภาษาลาวแล้วเฮาก็ต้องใช้ให้มันถูกต้องเนาะดังนั้นแล้วถือว่ามื้อนี้เฮาก็ได้เรียนรู้คำศัพท์แล้วก็เข้าใจกันแบบลึกซึ้งแล้วมากขึ้นเลยค่ะมากขึ้นแล้วเนาะโอเคมีอย่างจะถามอาจารย์บ่โอเคบ่มีแล้วพักผ่อนได้ค่ะนักเรียนน้องพองเคารพขอบใจอาจารย์เชิญพักผ่อนได้แล้วตกลงมีอะไรมาฝากไหมนี่ถามแต่ของฝากหรอไม่ได้แบบถามเพื่อนว่าแบบเหนื่อยสบายดีไหมสบายดีโอเคแล้วของฝากอะไขรถเป็นภาษาลาวแปลว่าเปิดประตูรถเพราะคำว่าไขคำเดียวนั้นแปลว่าเปิดเช่นไขประตูแปลว่าเปิดประตูไขซกเฮียนแปลว่าเปิดเทอมใหม่หากใช้คำว่าเปิดเหมือนในภาษาไทยคนลาวก็เข้าใจแต่คำว่าไขจะเก่าแก่กว่า